สวัสดีครับทุกคนกลับมาอัปเดตกับเรื่องราวของลิซ่าและแบล็คลิซ่ากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้เรามาพูดถึงเรื่องนี้กันก่อนเลยดีกว่าหลังจากที่เจนนี่นะครับเจนนี่คิมหรือว่าเจนนี่รูปี้เจนได้มาแชร์เพลงของลิซ่าไปทำให้แฟนคลับหลายๆคนบลิงค์หลายคนลินลี่หลายๆคนแล้วก็แฟนคลับของวง Blackpink ไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์เจนนี่หรือว่าลิซ่าเนี่ยต่างดีใจกันมากเลยนะครับที่ได้เห็นพี่เจนมาโปรโมทเพลง Moonlit Glow ให้กับลิซ่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีกระแสเกิดขึ้นมานะครับว่าลิซ่ากับเจนนี่เนี่ยก้าวเหลากันไม่รักกันแล้วหรือว่าไม่โอเคกันหรือเปล่าเพราะว่าดูเหมือนห่างๆกันไปอะไรทำนองนี้แล้วก็มีกลุ่มแฟนคลับเนี่ยที่แบบคอยทะเลาะกันอยู่นะครับก็บล็อกกันไปบล็อกกันมาเขาว่ากันว่าลิซ่ากับเจนนี่เนี่ยคงจะไม่ได้กลับมาดีกันแล้วอะไรทำนองนี้และพอเพลงใหม่ของลิซ่าเปิดตัวมาปุ๊บเมมเบอร์ในวงอย่างจีซูแล้วก็โรเซ่ก็ทยอยมาซัพพอร์ตลิซ่ากันนะครับพี่จีซูมาคนแรกตามด้วยโรเซ่หลายๆคนก็บอกเจนนี่ไม่มาอีกแล้วหรือว่าจะเป็นเรื่องจริงแต่ว่าสุดท้ายนะครับเจนนี่ก็มาจริงๆมาเพื่อโปรโมทให้กับน้องสาวและล่าสุดลิซ่าก็มีการแชร์นะครับทั้งหมดเลยทุกคนในวงไม่ว่าจะเป็นจีซูโรเซ่แล้วก็เจนนี่แชร์เข้าไปในสตอรี่ของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันเหมือนเป็นการปิดจบข่าวเกาเหลาที่ได้หลายคนมองนะครับและแฟนคลับของทั้งคู่ก็บอกว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยไม่มีใครรู้ดีไปกว่าตัวเขาเองความสัมพันธ์ของทุกคนนั้นมันคือเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวคนนอกทำได้เพียงแค่เดากันไปอาจจะเดาผิดไปมากเลยก็ได้ที่คิดแบบนั้นและในตอนนี้เจนนี่ก็มาซัพพอร์ตลิซ่าเรียบร้อยแล้วก็รับรู้ถึงแรงซัพพอร์ตของพี่ๆทุกคนในวงแล้วนะครับ Blackpink ยังคงเป็นวงที่มีเมมเบอร์4คนเหมือนเดิมไม่มีใครหายไปไหนและความสัมพันธ์ของทั้ง4คนนั้นก็ยังเป็นเหมือนเดิมเราเชื่อว่า Blink ที่ชอบหรือว่ารักทั้ง4คนก็จะตามซัพพอร์ตแบบนี้กันต่อไปถึงแม้ว่าจะมี Blink ที่ไม่น่ารักกับเมมเบอร์บางคนสักเท่าไหร่แต่เราเชื่อว่าคนที่รัก4สาวจริงๆเนี่ยน่าจะมีมากกว่าอยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับอีกเรื่องที่ปังมากๆก็คือทาง Global Citizen ได้มีการอัพคลิปการแสดง Performance ของลิซ่าในเพลง Moonlit Floor เข้าไปในช่อง YouTube แล้วนะครับให้แฟนๆทุกคนเนี่ยตามไปดูกันได้เลยเผื่อใครที่แบบว่าอยากจะเห็นเพอร์ฟอร์มอยากจะดูอะไรที่มากไปกว่าออดิโอออฟฟิเชียลก็ตามไปดูกันได้เลยนะครับเพิ่ม engage ให้กับลิซ่ากันเพราะนี่คือ performance แรกครั้งแรกของโลกเลยของลิซ่าแล้วก็ Moonlit Floor ที่ Global Citizen Festival นะครับลิซ่าเปิดตัวที่นั่นอย่างเป็นทางการครั้งแรกของโลกสำหรับคลิปนี้นะครับเราไว้อัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันเพียงเท่านี้ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างสามารถ comment มาพูดคุยเม้าท์มอยกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับ